รอบต่ำในการปีนป่ายนะครับขึ้นไปวัดพระพุทธบาทวัดพระพุทธบาทภูธงตอนนี้เราก็ถึงทางขึ้นแล้วครับตอนนี้เป็นน่าจะเป็นครับวันนี้เราเดินทางที่บ้านตุ้มหวานนะครับเพื่อจะขึ้นไปดูวัดพระพุทธบาทภูธงนะครับตรงนู้นนะครับแล้วเราก็มาถึงนะครับพระธาตุใช่ไหมครับตอนนี้ก็มาถึงจุดสูงสุดของภูธงแล้วนะครับก็คือที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะครับอยู่ที่ยอดภูธงเลยนะครับก็เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เหมาะแก่การสักการะบูชานะครับท่านใดที่ได้มีโอกาสมานะครับก็เป็นเชิญนะครับคราวนี้มาดูบรรยากาศรอบๆนะครับก็ด้านบนนะครับก็จะเป็นลานนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังพอปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นจุดชมวิวขออนุญาตขึ้นนะครับถอดรองเท้าก่อนตรงนี้น่าจะเป็นที่เก็บน้ำนะครับครับพามาชมวิวตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เห็นวิวชัดมากนะครับบริเวณด้านล่างนะครับตรงนี้ถ้าเห็นนะครับจะเห็นว่าที่ผมจะชี้ไปตรงนี้นะครับมันจะเป็น3แยกนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะไปบ้านไอ้เบิร์มบามน่าจะเป็นห้วยตะเปิดนะครับตรงไปตรงนู้นเลี้ยวขวาไม่รู้ไปไหนนะครับแต่ถ้ามาทางถนนที่ผมชี้มาเนี่ยนะครับก็คือขึ้นมาที่ภูนะครับภูธงนะครับก็ต้องศึกษาต่อไปนะครับว่าเส้นทางแห่งนี้ไปอะไรบ้างนะครับผมก็เพิ่งมาได้ครั้ง2ครั้งนะครับก็ยังไม่ชัดเจนในเรื่องเส้นทางนะครับเดี๋ยววันนี้ภารกิจต่อไปก็จะเดินทางเพื่อที่จะศึกษาเส้นทางต่อนะครับว่าถนนเส้นนี้ไปถึงไหนไปที่ไหนได้บ้างนะครับเคาะอยู่วันนี้โค้ดเคาะไหมนี่
ตอนนี้โค้ดได้ตีคล้องร้องเปล่านะครับว่ามาถึงแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงนะครับเป็นทางลงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังปรับปรุงดินขึ้นมานะครับเนี่ยครับทางลงเดินขึ้นมาก็ได้ครับจากข้างล่างที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาอยู่ที่ชิงช้านะครับอยู่ที่วัดพระภูทบาทภูธงนะครับบ้านตูมหวานนะครับตอนนี้มีชิงช้าให้นั่งชมวิวด้วยนะครับมันก็หมุนไปตามทิศทางนะครับตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นบ้านตูมหวานนะครับที่เราขึ้นมานะครับผ่านขึ้นมาครับตอนนี้เราอยู่ด้านบนนะครับภูเขานะครับตอนนี้ด้านล่างก็เป็นหมู่บ้านครับที่เราขี่ขึ้นมาเป็นถนนคอนกรีตตรงนู้นนะครับขี่มาผ่านโรงเรียนบ้านตูมหวานนะครับไปสามแยกที่วัดโพสีหรือเปล่าไม่ใช่แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีนึงเยื้องมาตามถนนนี้นะครับรวบขึ้นนะครับขึ้นมาก็จะเจอสี่แยกนะครับสี่แยกที่มีแหล่งน้ำนะครับถ้ามาวัดก็ให้เลี้ยวขวาด้านบนนะครับที่เราลงมาแล้วนะครับตอนนี้ท่านต้องมีบ่อยนะถ้าลงไปแล้วมันไม่ผิดอันนี้ขาลงแล้วนะครับข้างบนนู่นนะครับพระธาตุนะครับลงแล้วครับตอนนี้